สวัสดีครับยินดีต้อนรับการมาริโกะฮ็อบบี้กันอีกครั้งนะฮะในวันนี้นะครับผมมีขนมชิ้นหนึ่งอยากมาพูดคุยแนะนำทุกท่านครับก็คือเป็นขนมของบิ๊กก้านะครับอยู่ในเครือของบิ๊กวันนะครับแล้วก็หาซื้อได้ตามเซเว่นนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ค่าสปอนเซอร์นะแต่ว่าอยากจะมาพูดคุยแนะนำครับเพราะว่ามันมีของแถมครับก็คือการ์ดของดาบพิฆาตอสูรหรือคิเมสึโนะไยบะนะครับก็จะซองนึงเนี่ยมีแถมให้2ใบนะครับราคาซองขนมอันนี้12บาทซึ่งดูแล้วก็ไม่แพงนะฮะโอเคหน้าตาซองขนมก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีตัวพระเอกชื่ออะไรผมลืมชื่ออะไรอันนี้เซนอิสึใช่ไหมเซนอิสึกับอิโนสุเกะแล้วพระเอกชื่ออะไรวะอยู่ๆผมเป็นคนขี้ลืมอ่ะช่วงเนี้ยนะครับโอเคช่างมันนะแล้วก็การ์ดเนี่ยจะอยู่ด้านหลังครับก็จะแปะให้เห็นเลยนะฮะก็จะมีอยู่2ใบนะครับแปะสก็อตเทปใสตรงนี้นะฮะก็เวลาเลือกซื้อก็ดูดีๆก่อนก็แล้วกันเพราะว่าบางทีเนี่ยมันโดนทับมาแล้วการ์ดซองการ์ดอ่ะมันงอมาเลยนะครับอ่ะโอเคเพื่อไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันเลยนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับแกะเทปใสออกมาแล้วนะครับก็จะมีเนี่ยการ์ด2ใบนะครับแบบนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวแกะ3ซองไปเลยนะครับซองนึงก็จะมี1ใบนะฮะแยกซองมาให้นะครับโอเคนี่ซองแรกแกะออกมาแล้วนะครับจะได้ใบอะไรเอ่ยใบนี้นะครับเป็นลืมชื่อโอเคตัวเพิงเนื้อกับตัวพระเอกนะฮะโอเคนี่ฮะได้ดาบเพิงมาอีกใบนึงนะครับได้ตัวน้องพระเอกเนอะชื่อเนซึโกะอันนี้ยังจำได้อยู่ช่วงหลังขี้ลืมฮะต้องขอประทานโทษอย่างแรงเลยนะฮะบางทีลืมนะฮะโอ้เฮ้ยโอเคนึกว่าซ้ำแต่น่าจะมีซ้ำแล้วแหละเพราะบางผมมีซื้อบ้างแล้วนะครับอันนี้ได้ใบรวมทีมนะฮะ3คนนะครับโอเคครับก็ได้ใบรวมทีมอีกใบนึงนะฮะนี่ครับก็แกะออกจากซองหมดแล้วนะครับเนี่ยตัวการ์ดเนี่ยเป็นแบบฟอยล์เลเซอร์มาให้เลยครับทุกใบจะเป็นฟอยล์เลเซอร์หมดนะฮะซึ่งสวยงามดีฮะเนี่ยเห็นมั้ยวิบวับวิบวับเลยนะฮะด้านหลังก็จะเป็นรูปคล้ายๆแบบเป็นตารางหมากฮอสดาเนอะหมากลุกนะครับแล้วก็เขียนว่าดาบพิฆาตอสูรเนี่ยฮะเป็นช่วงเหตุการณ์รถไฟสู่นิรันดร์นะครับก็โอเคอยู่เนี่ยฮะสวยงามดีนะครับแต่ว่าข้อเสียของการ์ดชุดนี้นะครับเท่าที่ผมเจอนะคือบางใบเนี่ยเหมือนเคลือบมาไม่ค่อยดีปริ้นมาไม่ค่อยดีเนี่ยมันจะมีรอยปริ้นออกมานะครับเดี๋ยวหาก่อนแต่ว่าเหมือนชุดนี้จะโอเคอยู่ชุดนี้เนี่ยฮะใบนี้มีอยู่นี่ฮะมีรอยถลอกอยู่ตรงนี้ที่ปลายนิดนึงเนี่ยฮะเหมือนแบบเคลือบมาไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ใบอื่นๆที่ผมมีนะอย่างเช่นที่ว่าเห็นเยอะเลยเดี๋ยวผมขอหาก่อนอย่างใบนี้นะครับเนี่ยก็จะเห็นเป็นรอยเส้นต่างๆนะครับก็คล้ายๆเป็นรอยแบบช่วงที่เขาปริ้นออกมาหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะเพราะว่าบางใบก็จะไม่มีเลยบางใบก็จะอย่างใบนี้เนี่ยไม่เห็นเลยเนี่ยใบเนี้ยสวยงามมากเลยไม่มีรอยนะครับแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างนึงนะครับก็คือซ้ำโคตรง่ายเลยครับเนี่ยอย่างใบนี้นะครับน่ะเนี่ยใบนี้ผมมีอยู่กี่ใบ3 4มี5ใบคือบางทีซื้อมานะครับ1ซองได้มา2ใบใช่ไหมแต่ว่าซ้ำเลยอ่ะ2ใบเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าผมมีใบไหนบ้างนะครับเนี่ยอิโนสุเกะก็มี2ใบนะครับใบข้างบนเนี่ยจะมีรอยคาบอยู่เป็นรอยเส้นๆนะครับแต่ว่าใบเนี้ยโอเคสวยงามนะครับแล้วก็เนซึโกะอันนี้เซนอิสึนะครับใบนี้เหมือนจะซ้ำแล้วมั้งใช่ไหมเหมือนจะซ้ำนะครับนี่นะฮะโอเคมีนี่นี่แล้วก็ใบนี้นี่ก็ซ้ำนะครับก็ซ้ำง่ายอยู่นะแต่12บาทแล้วก็เป็นการ์ดเลเซอร์ซึ่งผมมองแล้วเนี่ยราคา12บาทนะครับแล้วก็ได้การ์ด2ใบเป็นเลเซอร์ด้วยผมว่าเฮ้ยมันก็คุ้มอยู่นะไม่แพงนะครับก็อันนี้ผมก็จะซื้อตอนที่แบบวันไหนเดินผ่านเซเว่นก็จะเข้ามาซื้อนะครับเพื่อนๆก็ลองหาดูนะถ้าชอบแบบสะสมสายการ์ดอะไรเงี้ยนะครับใครที่เป็นวัยรุ่น90ก็น่าจะเข้าใจอารมณ์นี้ดีนะครับว่าเวลาเมื่อก่อนเจอขนมที่แบบว่ามีให้การ์ดอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะซื้อใช่ไหมซื้อกันนะครับแต่ว่าขนมไม่ค่อยกินโอเคนะฮะก็คลิปนี้มาพูดคุยขนมแถมการ์ดนะครับแถมของเล่นอะไรแบบเนี้ยเป็นถือว่าเป็นของสะสมนิดๆหน่อยๆนะฮะ
ก็เผื่อใครที่ชอบก็ลองแวะดูหาซื้อกันดูก็แล้วกันนะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอตัดจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอในคลิปถัดไปกันนะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย